ันนี้อยู่กับโคมหนักยุงทรีอินวันจากยาเก๋อนี่คือยาเก๋อ M007 เขาบอกเป็นทรีอินวันเพราะว่ามันสามารถที่จะมีนะคะอันนี้เป็นไฟล่อยุงแล้วก็มีแรงลมนะคะเอาไว้ดูดยุงเนี่ยเข้าไปแถมยังมีตาข่ายนะคะอยู่ด้านในเป็นตาข่ายช็อตยุงอีกด้วยทรีอินวันแบบนี้ในราคาเนี่ยไม่ถึง 1,000 บาทเอาจะเป็นยังไงเดี๋ยวอุ้มพาไปดูกันเลยเพราะแกะกล่องมานะคะเราจะเจอกับอุปกรณ์หลักๆ3ชิ้นด้วยกันนะคะอันแรกเลยคือโคมดักยุงทรีอินวันอันนี้หน้าตาดูสวยงามนะแล้วก็ไปตั้งนะคะก็ยังทำให้บ้านของเราเนี่ยดูสวยดูมินิมอลอยู่นะอย่างที่2เลยที่อยู่ในกล่องนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นน้ำยาล่อยุงนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ขวดนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณเดือนนึงนะอย่างที่3ค่ะก็จะเป็นนี่เลยเป็นสายนะคะเป็นสายชาร์จเอาไว้เสียบกับตัวเครื่องตัวนี้หัวของมันเนี่ยจะเป็นหัวไมโคร USB สามารถจะเสียบนะคะที่ด้านหลังของตัวเครื่องแบบนี้ได้ซึ่งว่าดีกว่าหัวที่มันเป็นแบบ อีกแบบนึงนะคะที่มันจะชาร์จยากกว่านี้เป็นหัวนี้เนี่ยถือว่าทำงานได้ง่ายแล้วนะคะมาดูที่ตัวมันดีกว่านะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างค่ะไล่มาจากด้านบนเลยนะด้านบนของเขาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2โหมดให้เราเลือกนะคะคือโหมดกลางคืนกับโหมดปกติแตกต่างกันยังไงโหมดปกติเนี่ยควรจะใช้ในเวลากลางวันนะคะเพราะว่าแรงลมเนี่ยมันจะแรงกว่าเนาะแล้วก็จะมีเสียงช็อตนะคะของยุงถ้าสมมติมียุงหรือแมงวันเข้าไปมันก็จะมีเสียงช็อตอยู่นะคะหรือว่าคุณนะคะถ้าต้องการใช้งานในเวลากลางคืนนะคะหรือว่าไม่ต้องการได้ยินเสียงพวกเสียงช็อตอุ้งก็แนะนำว่ากดเลือกเป็นโหมดกลางคืนได้เลยนะคะเสียงก็จะเงียบลงเยอะมากนะเดี๋ยวให้ฟังกันค่ะไล่ลงมานะคะก็เหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะมันจะมีไฟนะคะไฟล่อยุงสีม่วงตรงนี้นะคะแสงล่อยุงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะต่อลงมาค่ะมันจะมีตาข่ายช็อตยุงนะคะอยู่บริเวณตรงช่วงนี้นะแล้วก็จะไล่มานะคะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องป้องกันนะคะไม่ให้ยุงเนี่ยมันบินออกมาอันนี้ก็จะเป็นช่องป้องกันนะคะแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะส่องเข้าไปได้เนี่ยจะส่องแบบนี้เข้าไปได้ว่าเอ๊ะมียุงอยู่หรือเปล่านะคะส่วนด้านล่างเนี่ยด้านล่างสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเนี่ยที่เอาไว้เก็บยุงนะคะเก็บซากยุงต่างๆซึ่งเราจะสามารถที่จะหมุนมันออกมาได้แบบนี้ปึ๊บหมุนแป๊บนี่คือช่องที่อยู่ด้านล่างนะคะเวลาเอาไปใช้งานจริงๆต้องเอาไปใช้นี่เอายุงออกมาแล้วนะคะมันจะมียุงตรงนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้แวบเปิดเสร็จนะคะเราจะเจอกับตัวฟองน้ำตรงนี้แวบแล้วเราก็สามารถเอาตัวนะคะน้ำยาล่อยุงอันเนี้ยใส่ได้นะคะก็ใส่แนะนำว่าใส่ให้ชุ่มก็ได้นะสามารถที่จะใส่ครั้งหนึ่งนะคะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันนะก็เปลี่ยนบ่อยๆนะคะมันจะได้ล่อยุงเข้ามาได้มากขึ้นนะคะก็ปิดอย่างนี้แล้วก็ดันเก็บแบบนี้การใช้งานง่ายๆเลยนะคะให้เราไปเลือกโลเคชันที่เราต้องการจะกำจัดยุงนะปกติเราจะใช้ไม้ตียุงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้อันนี้ควบคู่ไปด้วยก็จะสามารถที่จะกำจัดยุงเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจริงๆตัวนี้เนี่ยสามารถจะกำจัดแมลงวันได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปตั้งได้เหมือนกันเลยแต่แนะนำว่าควรจะตั้งเนี่ยสูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ยประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็เสียบชาร์จนะดูด้านหลังปุ๊บแบบนี้นะคะเสียบเสร็จปุ๊บค่ะด้านบนเนี่ยจะมีให้เลือกนะเหมือนที่บอกไปก็คือโหมดที่เป็นโหมดกลางคืนกับโหมดปกตินะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองเปิดโหมดปกติให้ฟังก่อนจริงๆเนี่ยเสียงก็สำหรับอุ้มนะไม่รู้สึกว่าดังมากนะคะก็อาจจะมีเสียงตัวใบพัดนะหมุนบ้างนะคะก็มีเสียงบ้างแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวตะข่ายนะคะตะข่ายช็อตยุงเนี่ยมันจะใช้งานแบบเต็มที่เนาะก็เวลายุงดูดเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะทำการช็อตมีเสียงเปรี้ยอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็เลยแนะนำว่าควรจะใช้ในเวลากลางวันเนาะแต่มันจะมีแสงสีม่วงนะคะออกมาอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวอุ้มจะสลับนะคะไปโหมดกลางคืนนิดนึงเสียงพัดลมนะคะก็จะเบาลงไปจนแทบแบบแทบจะไม่ได้ยินอะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะว่าให้เปิดไว้ในห้องนอนนะคะตอนที่เรานอนหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าการที่จะล่อยุงได้ดีที่สุดก็คือไม่มีคนในห้องแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะก็ควรจะเป็นห้องที่ยุงเนี่ยไปแอบอะไรพวกนี้ได้ไม่เยอะนักนักนะคะเพราะว่าถ้ามีจุดให้เขาแอบเยอะเนี่ยเขาก็จะไม่ออกมาใช่ไหมอุ้มเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงบริเวณพวกที่เก็บรองเท้านะคะพวกลิ้นชักเก็บรองเท้าตั้งไว้ด้านบนเลยพบว่าทิ้งไว้ต่อเนื่อง5วันน่ะยุงบริเวณนั้นเนี่ยหายเกือบหมดเลยนะคะมาอยู่ในนี้เกือบหมดเลยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการกำจัดที่ดีมากๆนะคะสำหรับการทำงานของเจ้าเครื่องนี้โอเคผ่านมา5วันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานของเจ้าโคมดักยุงตัวนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็เริ่มจากการปิดก่อนเนาะ
ปิดปุ๊บแล้วก็ดึงปลั๊กด้านหลังออกนะคะแล้วก็เปิดดูด้านล่างค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยมียุงหรือเปล่ามียุงหรือเปล่าเท่าที่ส่องดูเหมือนจะมีอยู่นะคะน่านี่ไงอันนี้คือผลงานนะคะสังเกตว่าไม่ได้มีแค่ยุงเนาะมีแมลงอื่นๆนะคะที่บินเข้ามาด้วยก็เหมือนที่บอกไปค่ะแนะนำว่าให้วางทิ้งไว้หลายๆวันหน่อยเนาะสรุปแล้วนะคะตัวโคมดักยุงทีนวันจากหยาเกอรุ่น M07 เครื่องนี้เนี่ยก็ทำให้บ้านนุ่มนะยุงน้อยลงนะคะยิ่งบริเวณที่มันมียุงเยอะๆเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกว่ามันก็กลัวนะเอาจริงแล้วมันก็เวลามันบินรอบๆใช่ไหมคะบางทีมันก็เกาะด้านบนบ้างนะอันนี้บอกก่อนนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะตามแรงดูดอะเข้าไปด้านในนะคะก็ถือว่ากำจัดออกมาได้ดีเลยแนะนำว่าวางทิ้งไว้นะคะนานๆไปเลยถ้าสมมติแบบไม่ได้มีคนอยู่ในบริเวณนั้นนะคะก็สามารถวางทิ้งไว้ได้เลยเพื่อที่จะกำจัดยุงนะคะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะแล้วก็สังเกตดูอันนี้เนี่ยแรงลมนะคะที่ดูดเข้าไปเนี่ยจะเป็นแบบ360องศาเลยซึ่งใช้งานมาก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเอาวันนี้ประมาณนี้ละกันกับตัวนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ